ทีนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างนะครับวิธีการซ้ำแถวของหัวกระดาษที่ส่วนบนของแต่ละหน้านะครับหลายคนคงอาจจะเคยเจอกับปัญหาว่าเมื่อเราพิมพ์ตารางนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อมูลให้เต็มตารางแล้วเนี่ยเมื่อขึ้นตารางใหม่นะครับเราจะต้องมาทำการ copy แล้วก็พิมพ์หัวตารางให้เหมือนกับหัวตารางเดิมทุกครั้งใช่ไหมครับทีนี้เราก็มีกระบวนการในการที่จะซ้ำแถวนะครับของหัวกระดาษนะครับทำให้เวลาที่ขึ้นหน้าใหม่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์หัวตารางใหม่ทุกครั้งให้เสียเวลานะครับซึ่งวิธีการทำตรงนี้นะครับก็เราจะดูที่คุณสมบัติของตารางนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเลือกระบายนะครับในส่วนที่เราต้องการที่จะสร้างเป็นหัวกระดาษก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการคลิกขวาที่ตารางนะครับในส่วนที่เราระบายนั้นแล้วเลือกที่คุณสมบัติตารางนะครับก็จะปรากฏเมนูเกี่ยวกับตารางขึ้นมานะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติตารางขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือกที่แถวนะครับแท็บแถวนะครับให้สังเกตที่ตัวเลือกนะครับให้เราเลือกติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับที่ซ้ำแถวของหัวกระดาษที่ส่วนบนของแต่ละหน้านะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ตกลงนะครับทีนี้เราจะเห็นความแตกต่างของหัวกระดาษได้ยังไงนะครับให้เราสังเกตนะครับเราลองแท็บไปเรื่อยๆนะครับให้มันขึ้นหน้าใหม่นะครับเมื่อขึ้นหน้าใหม่นะครับหัวของกระดาษนะครับหัวของตารางก็จะปรากฏขึ้นอัตโนมัตินะครับนี่คือหน้าใหม่นะครับส่วนหนึ่งนี่คืออันเก่าเห็นไหมครับมันก็จะมีการแทรกหัวตรงนี้อัตโนมัตินะครับขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาเซตค่าได้ ก็ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมาทำหัวตารางใหม่ทุกครั้งนะครับเวลาที่ขึ้นหน้าใหม่